ีนี้เนี่ยกฎหมายบอกให้ทำใหญ่บอกว่าเพื่อได้ส.ส.บัญชีรายชื่อพึงมีแล้วเนี่ยให้เอาไปจัดสรรให้พรรคต่างๆโดยจัดสรรตามจำนวนเต็มก่อนนึกออกไหมฮะมีระบุไว้ในมาตรา128ชัดเจนตามจำนวนเต็มก่อนเมื่อจัดสรรตามจำนวนเต็มก่อนเนี่ยก็เอา27บวก58โดยไม่ต้องไปคิดถึงรสนิยมก่อนนะกฎหมายระบุไว้ครับพอรวมกันตามจำนวนเต็มก่อนนี้มันได้152แล้ว152ที่เกิน150ใช่ไหมเขาบอกไว้ว่าถ้าไม่ถึง150ค่อยไปปั่นทศนิยมให้แต่นี่มันเกินเพราะฉะนั้นทศนิยมเอาไปไหนก็ต้องทิ้งหมดนี่บอกไหมฮะเพราะฉะนั้นทศนิยมทั้งหลายเนี่ยไอ้ทั้งทุกพักทั้ง70กว่าพักเลยทศนิยมทิ้งหมดเอามาคิดไม่ได้พอ152แล้วคราวนี้ทำไงก็เอาไปจับสัดส่วนให้เหลือ150ก็คือเอาไปคูณด้วย150ส่วน50ส่วน152มันก็จะออกมาเป็นตัวเลขนะลดลงไปอีกพักละนิดพักละนิดพักละนิดแล้วก็ตอนนี้แหละฮะที่ได้ทศนิยมนั้นที่ไปปัดให้เป็นจำนวนเต็มที่พอดี150อันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแต่วิธีของกกต.ซึ่งผมอนุมานเอานะครับวิธีนี้เป็นวิธีคิดให้พักเล็กๆ11พักก็ประมาณเนี่ยพอได้ส.ส.บัญชีรายชื่อพึงมี 28.66 58.17 เนี่ยเขาเอาทุกทั้ง70กว่าพรรคเนี่ยไปรวมกันหมดเลยเป็น 175.54 คนเพราะฉะนั้นตัวคูณมันเปลี่ยนไปฮะเมื่อปรับกลายเป็น150เนี่ยก็เอาตัวเลขที่พึงมีเนี่ยไปคูณ150ส่วน175ตัวเลขมันก็เลยเพี้ยนไปหมดนะกลายเป็นพรรคพลังประชารัฐเหลือ 18.51 อนาคตใหม่เหลือ 49.71นะพรรคประชาธิปัตย์เหลือ 19.27 แล้วก็มีจนมาถึงพรรคล่างๆเนี่ยพรรคที่17 18เนี่ยก็มี 0.9 0.89 0.83 คือมีทศนิยมเป็นหมดเลยแล้วก็มาปัดกันซึ่งพอเอาจำนวนเต็มมารวมกันก่อนเนี่ยมันรวมได้129ก็เหลือโควต้าอีก21คนพอ21คนเนี่ยปรากฏว่าในพรรคที่ได้ไปถึงคนเนี่ยมีเศษมากกว่าคือมีเศษเป็น 0.98ก็ได้ไปคนละคนอีก11พรรคซึ่งมันผิดฮะวิธีนี้มันผิดเพราะผมได้บอกแล้วว่าพอนับได้152เนี่ยมันก็เกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเดินตามทางนั้นไม่ใช่มาเดินตามทางนี้อีกพอแล้วพอเดินตามทางนี้อีกเนี่ยพอพรรคที่ได้รับการจัดสรรที่1เนี่ยตอนแรกคิดว่าผู้มีเนี่ย 0.6 คนผิดรัฐธรรมนูญมั้ยฮะต้องผิดรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ที่มี11พรรคเล็กเนี่ยเป็นไปไม่ได้มีอยู่สูตรเดียวมีอยู่วิธีเดียว